ก่อนจะไปเมาส์กับแม่แม่ขอความกรุณาช่วยกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ที่ My Channel Official ให้แม่ด้วยขอบคุณค่ะฉายาหมายักษ์เนี่ยมันทำให้ชีวิตเราเปลี่ยนไปไหมเวลาจีบสาวเราจีบไงจีบข้ามหมู่บ้านหรือจีบคนในหมู่บ้านมันแล้วแต่วันเราพูดภาษาอีสานเราพูดกับเขาว่าอะไรโทรไปหาเขาแล้วคิดฮอดนะฮะก็ไปจีบแม่ที่โรงอาหารโอ้แต่งตัวงามเลยครับมื้อนี้แค่นี้เขาก็แบบนี้แล้วนะโอ้ผู้เบาสมผู้เบาหย่องแล้วมื้อนี้อยากกินยังแหละลูกผมก็เลือกเลยเขาเนี่ยผมก็เลือกทรงแบบเก๊กๆอ่ะแม่มันขี้เก๊กอ่ะผมจะกินน้ำผมก็นึกภาพออกบางเดือนน่ะไม่มีงานเลยเขาบอกว่าเขาไม่รู้สึกกับคำนี้ทั้งๆที่มันเป็นคำที่ทีมบททั้งทีมอ่ะทุกคนเขาตั้งใจเขียนคำนี้มาให้มึงนะสนับสนุนโดยลูกชิ้นโกเด้งโหเด้งหมุดหมายใหม่ไม่สิ้นสุด The New Mew X อย่าลืมดูให้จบนะคะท้ายรายการเรามีของรางวัลมาแจก5 4 3 2วันนี้นะครับก็ขอต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการเมาส์อยู่กับปากอยากอยู่กับแจงนะครับกับแขกรับเชิญคนนี้นะครับสุดพิเศษมากเลยนะครับขอเชิญคุณเจนนิเฟอร์คิมนะครับเอาจริงเหรอครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะนั่งครับผมเอาจริงเหรอคะนี่เอาแล้วเหรอเอาแล้วครับเอาแล้วครับรู้สึกแปลกๆไงก็ไม่รู้สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะมันขี้แกล้งมากเลยขอเปิดรายการจริงๆจังนิดนึงนะคะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับรายการเมาส์อยู่กับปากอยากอยู่กับคิมนะคะรายการที่จะพาไปเมาส์ในเรื่องที่ใครไม่รู้แต่แม่รู้วันนี้มาพบกับพระเอกที่แบบดังที่สุดคนหนึ่งในยุคนี้นะคะสามีแห่งชาติคนใหม่ของประเทศไทยเราแจมรัชตะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับแม่สวัสดีครับทุกคนเราก็จะเรียกเราว่าหมายักษ์หมายักษ์ใช่ไหมหมายักษ์หมายักษ์ฉายาหมายักษ์เนี่ยมันทำให้ชีวิตเราเปลี่ยนไปไหมเปลี่ยนเยอะมากจริงๆมันเปลี่ยนตั้งแต่ตอนที่ได้รับบทนี้ตั้งแต่แรกๆนะครับความเป็นเด็กใหม่อ่ะเราเข้ามาเราจะไม่รู้ระบบอะไรของกองถ่ายเยอะขนาดนี้ยังไม่รู้ว่าการทำงานจริงๆจังๆกับมืออาชีพที่มากๆอ่ะมันเป็นยังไงแล้วพอมาเป็นเรื่องนี้นักแสดงแต่ละคนเขาคือคนที่เราเจอในทีวีมาตั้งแต่ตอนเด็กๆมันเลยยิ่งทำให้เราต้องแอคทีฟตัวเองแล้วก็เปลี่ยนตัวเองใหม่ต้องโตขึ้นแล้วก็ทำงานกับมันให้หนักขึ้นไอ้เรื่องคุณชายเนี่ยครับมันเป็นบทละครที่มีมากี่ปีแล้วนะทีมเขียนบทเขาบอกว่าทำเรื่องนี้เขียนมาเป็น10ปีแล้วแต่ว่ามันยังไม่ถึงเวลาที่จะเอามาใช้คือแคสติ้งมันยังไม่ลงตัวครับทุกๆอย่างแล้วพอเขาวางตัวฟิล์มทางทีมของคุณบอยว่าเอาฟิล์มมาเล่นได้ไหมแต่บทเนี่ยมันจะเป็นแบบดูสายวายหน่อยนะ อะไรเงี้ยก็โอเคแล้วสำหรับฟิล์มแต่ไอคนที่จะมาเล่นเป็นหมายักษ์เนี่ยเป็นบทจิวบทจิวเนี่ยเขาแคสหลายตัวใช่ไหมจริงๆแล้วเขาวางตัวอื่นไว้จริงๆนักแสดงในช่องก็มีหลายคนที่เหมาะสมกับบทนี้ครับ แต่ทำไมถึงเป็นเราผมว่าตัวผมมีความคล้ายจิวมั้ง พื้นฐานของชีวิตนะครับมันเริ่มมาจากคนที่ไม่มีอะไรมาก่อนแล้วต้องดิ้นรนฝ่าฟันชีวิตอะไรมาไงซึ่งตัวจิวมันก็เป็นเหมือนกันเป็นคนตรงๆเป็นคนแบบอย่างเงี้ยเป็นคนแข็งๆของมันอย่างเงี้ยแต่ก่อนผมก็เป็นผมเพิ่งมาปรับได้ตอนช่วงที่มาทำงานเนี่ยครับแม่คุณชายเนี่ยคือเปลี่ยนทุกอย่างจริงทีนี้เวลาเข้ามาเป็นดาราแล้วอะในสังกัดนี้ในค่ายนี้ได้รับรู้มาบ้างแล้วใช่ไหมว่าคุณบอยไม่ได้เป็นคนที่ง่ายๆสำหรับการที่จะปล่อยใครออกมาสักคนหนึ่งออกมาเล่นละครเล่นอะไรอะเราโดนรู้ครับรู้เราโดนทุบบ้างไหมโอ้คำว่าทุบในที่นี้หมายถึงว่าโดนดุโดนว่าบ้างไหมผมไปโดนตอนเล่นเรื่องเวลากรรมเทพตอนนั้นพี่บอยเป็น Executive Producer เขาก็จะเข้ามาดูทุกๆอย่างตั้งแต่ขั้นตอนการเวิร์กช็อปผมก็โดนเลยวีคแรกวีคแรกในชีวิตคือโดนคำว่าอะไรวะเกาะผมไว้ให้แน่นๆนะครับเนี่ยเป็นเหมือนแบบให้คนที่เล่นคู่กับผมอะผู้หญิงอะยิงๆอะมาเกาะข้างหลังผมแล้วผมเขาบอกว่าเขาไม่รู้สึกกับคำนี้ทั้งๆที่มันเป็นคำที่ทีมบททั้งทีมอะทุกคนเขาตั้งใจเขียนคำนี้มาให้มึงอะคือเหมือนกับว่าเขามาซ้อนมาใส่ผมขึ้นมาซ้อนปุ๊บแต่เขามีผัวแล้วนะแต่ผมอะพาเขาหนีออกจากบ้านเพราะเห็นสิ่งที่เขาโดนผัวทำอะมัน
มันหนักหนาเกินกว่าผู้หญิงคนนึงจะรับได้แล้วผมก็เลยเลือกที่จะช่วยเขาแล้วทรยศต่อนายผมเอ้ยมันซึ่งมันเป็นซีนที่พีคมากเลยนะแม่ใช่ถ้าเราตีความประโยคนี้ดีๆเกาะผมไว้แน่นคือทั้งชีวิตคุณอ่ะฝากไว้ที่ผมได้แล้วนะผมไม่ได้คิดถึงตรงนั้นไงผมคิดแค่ว่าอ๋อขึ้นรถมาเกาะไว้แน่นกลัวตกแล้วอะไรอย่างเงี้ยผมคิดแค่นี้ผมก็โดนเละเลย3ชั่วโมงฟีลลิ่งวินมอเตอร์ไซค์กับฟีลลิ่งของพระเอกที่จะต้องให้นางเอกฝากชีวิตไว้ผู้หญิงฆ่าใครจะแตกเออทรงอย่างอารมณ์ทรงแบบนั้นเลยที่ขับมอเตอร์ไซค์ไปบิดแล้วนางเอกหงายอย่างเงี้ยอย่างนั้นเลยคือมันต้องเป็นแบบนั้นถึงที่สุดแล้วพูดได้มั้ยอีกวีคนึงครับก็กลับไปเวิร์คไปเวิร์คแล้วก็ลองตีความตัวละครแบ็คสตอรี่อะไรต่างๆใหม่แล้วกลับมาเล่นให้ดูจากนั้นก็โอเคผ่านเลยทุกวันนี้เรากลับไปคิดถึงชีวิตของเรามั้ยว่ามันเปลี่ยนไปเยอะเลยเราใช้ชีวิตตอนเด็กๆของเราที่อุดรอุดรครับอุดรของเราแบบไหนเราใช้ชีวิตสนๆไม่กลัวอะไรไหมไปเรื่อยแม่ผมก็ไม่ได้กลัวอะไรนะเราได้เล่นไหมขี้กระปงขี้กระปอมตามที่ต่างๆเราได้เล่นเล่นเล่นมันเป็นเรื่องปกติของคนอีสานที่เขาหากินกันงมอะไรว่างมหอยใช่หาหอยหาหอยไปตกปลาไปอะไรเขาเรียกว่าใส่ดางอ่ะที่เป็นตะข่ายอ่ะเอาตะข่ายไปใส่ดางเรียกว่าอะไรวะใส่ดางอะไรวะเรียกฉันเข้าใจหมดเพราะแม่ฉันเป็นอีสานด้วยเหมือนกันเออเขาเรียกอย่างเงี้ยแล้วก็เราก็ไปทำหมดเลยครับไปดักปลาเออดักปลาดักปลาไปดักปลาหาหนูหาตุนงูก็ไปงูก็เคยไปเจอไงงูเหลือมเจอครั้งหนึ่งงูเหลือมอ่ะมันไปกินไก่ชาวบ้านที่มันอยู่ทางขึ้นวัดป่าเขาเลยบอกว่าเอ้ยเนี่ยมีงูนอนตายอยู่ตรงนี้เอาไปด้วยหน่อยอะไรเงี้ยพวกผมก็เลยเอามากลับมาแล้วเขาก็เอาไปขายให้คนในหมู่บ้านเขาก็ไปทำไปต้มงูเหลือมอะไรเขากินเฮ้ยแล้วเราไปจีบหญิงแล้วทำไงอะไปหมู่บ้านอื่นไหมเรามีเพื่อนอยู่หมู่บ้านอื่นไหมหรือมีครับมีครับเคยไปตีหมู่บ้านอื่นไหมผมอะไม่เคยไปผมอะไม่เคยไปตีหมู่บ้านอื่นแต่เพื่อนผมมาชอบไปหาเรื่องคือมันจะมีงานเฟสติวัลของหมู่บ้านเนี่ยเขาติดกับคำว่าเท่เขาใช้คำว่าเฟสติวัลเขาเรียกว่างานวัดงานอะไรงานประจำปีครับเป็นงานทำบุญของวัดอย่างหมู่บ้านผมอย่างเงี้ยสมมติมีที่บ้านนาคำน้อยนะเป็นบ้านนาคำน้อยนาคำน้อยบ้านนาคำน้อยอำเภอนายูงภาคภูมิใจมากจะมีนาคำน้อยนาคำใหญ่ตัวแทนหมู่บ้านใช่ตัวแทนหมู่บ้านเวลาเราไปเที่ยวครับสมมตินาคำน้อยจัดปุ๊บเนี่ยหมู่บ้านอื่นมันจะแผนกันมาละมาบ้านนี้เราต้องเตรียมแผนไว้แล้วว่าถ้ามันมามันจะเอาอะไรมาไหมใครมีเรื่องกับใครมันจะเตรียมกันไว้ก่อนถ้าเห็นหน้าไอ้นั่นปุ๊บมาแล้วตีกันแน่ใช่พวกเราต้องมารวมกันก่อนอย่าแยกอย่าแยกเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนเปิดเราอะเป็นหัวโจกปะเพราะว่าเราลูกตำรวจนะปู่เป็นตำรวจอีกไม่ผมไม่เป็นหัวโจกผมเป็นหัวโจกไม่ได้เดี๋ยวปู่ฟาดเราเออเป็นไม่ได้ผมจะเป็นแบบรู้ทุกเรื่องอะแต่ไม่ไปเขามาเจอกันไหมทุกวันนี้ได้กลับมาเจอกันบ้างไหมมีลูกมีเมียกันหมดแล้วอ๋อมีลูกมีเมียกันหมดแล้วแล้วเวลาจีบสาวแล้วจีบไงจีบข้ามหมู่บ้านหรือจีบคนในหมู่บ้านมันแล้วแต่วัน ถ้าวันนั้นเป็นวันบุญหมู่บ้านอย่างเงี้ยเราก็จะเล็งบ้านอื่นไว้ก่อนเพราะมันจะมีสาวบ้านอื่นมาสาวบ้านไหนที่สวยที่แบบขึ้นชื่อเลยมีบ้านนาคำใหญ่กับบ้านนาคังแล้วมึงไม่จีบหมู่บ้านมึงเองหมู่บ้านผมผู้หญิงน้อยแม่ตอนเด็กๆอ่ะสเปคเราคืออะไรชอบไปเรื่อยเห็นผู้หญิงผมสั้นน่ารักแล้วก็เออชอบผู้หญิงผมสั้นว่ะพอผู้หญิงผมยาวมาก็คือผู้หญิงผมยาวก็ดีก็สวยดีอย่างเงี้ยแต่ชอบขาวๆแล้วในหมู่บ้านน่ะคือด้วยต่างจังหวัดน่ะมันจะไม่ได้ขาวที่ตัวจะขาวแค่หน้าเขาเจอไม่ตอนเด็กๆเขายังไม่ดูแลตัวเองเขาจะปะแป้งหรืออะไรมันใช่เขาก็จะทาแป้งหนักมากแป้งหนักมากทาแป้งหนักมากแล้วเขาจะชอบแซวกันไงขับรถผ่านลันมันแล้วลันมันมันมีฝุ่นเยอะไงเขาจะชอบแซวกันผ่านลันมันมาบ่อยอะไรเงี้ยอ๋อหน้าเป็นยังไงเวลาจีบผู้หญิงเราเดินไปจีบหรือว่าเรายังไงเวลาตอนเป็นวัยรุ่นผมจะไม่เดินไปจีบแม่มันเสียฟอร์มผมก็จะแบบนั่งนั่งนั่งดูอยู่เขาไม่สนใจใช่ป่ะพับกระดาษแล้วกลมๆอ่ะโยนไปยกระดับความพรีเมียมกับบุฟเฟ่ชาบูสไตล์ไต้หวันที่ชูชาบูอร่อยมากยิ่งขึ้นด้วยวิธีสไลด์เนื้อแบบพิเศษจนได้เนื้อชู 0.6 ที่นุ่มละมุนลิ้นจนหยุดกินไม่ได้ให้คุณอิ่มคุ้มแบบไม่จำกัดจำนวนคำเอาใจคนรักชาบูแล้ววันนี้ที่ชูชาบูทั้ง3สาขาสนับสนุนโดยหมุดหมายใหม่ไม่สิ้นสุด The New Mil X แป้ง BSCตัวจริงสวยจริงผมจะไม่เดินไปจีบแม่มันเสียฟอร์มเราจะนั่งเล็งสมมติผมเล็งไงผมก็จะแบบนั่งนั่งนั่งดูอยู่เขาไม่สนใจใช่ป่ะพับกระดาษแล้วกลมๆอ่ะ
โยนไปแล้วแต่มีข้อความในหนังแม่ใช่ผมก็เล็งแล้วกระเป๋าเขียวเนี่ยเห็นละมันมีอยู่คนเดียวเลยกระเป๋าเขียวขาวๆน่ารักก็รักเลยตัดผมสั้นๆผมก็เล็งไว้ว่าเออน่ารักดีว่ะเพื่อนผมว่าเออนี่คนนี้ก็น่ารักดีผมเลยบอกมึงแข่งกูวะล่ะเออถ้าเขาให้ใครจีบก่อนคนนั้นชนะนะผมก็โอ๊ยโทรแบบหาเบอร์หาอะไรเขาจนได้ผมสายตื้อไงผมตื้อตื้อไปจนเขาให้จีบเงี้ยเราพูดภาษาอีสานเราพูดกับเขาว่าอะไรคิดฮอดไงอย่างนี้เลยเหรอเออแต่ก่อนไงแม่ผมไม่เลิฟไงคิดฮอดเลยเหรอคิดฮอดคิดฮอดแต่พอเจอหน้ากันไม่กล้าพูดนะเขินโดดเรียนไหมโดดเรียนเก่งใช่ไหมเราอ่ะนี่มันเป็นคำถามผมอยู่นะมันจะโดดไปทำไมกันคือผมอ่ะหาเหตุผลในการจะโดดเรียนไม่ได้ผมก็เลยไม่รู้จะโดดไปทำไมสมมติว่าโดดเรียนไปแล้วมันร้อนเนี่ยผมไปนั่งอยู่ในห้องเรียนแล้วผมนั่งหลับดีกว่าผมไม่รู้จะโดดออกไปทำไมโดดไปก็ร้อนแบบข้างนอกไม่มีอะไรทำแล้วเคยโดดไหมล่ะเคยโดดไปทำไมกินก๋วยเตี๋ยวกินก๋วยเตี๋ยวก็อ่ะมันเป็นคานไม้อยู่เนี้ยผมก็เห็นมันกระโดดข้ามไปทีละคนทีละคนเนี่ยที่แรกผมจะไม่โดดแล้วผมจะวิ่งเข้าไปทะลุอีกอาคารนึงแล้วก็เข้าห้องเรียนไปมีครูวิ่งตามไงก็เลยต้องวิ่งตามเพื่อนผมก็กระโดดไปด้วยก็ไปกินก๋วยเตี๋ยวข้างเรียนก็แค่นั้นแหละอ่าหนึ่งไปกินก๋วยเตี๋ยวแล้วโดดอีกไหมโดดตามมหาลัยไปไหนนอนมันหนาวเรียนที่เลยอ่ะแล้วแบบโทรหาเพื่อนเลยนะเฮ้ยมึงไปป่ะวันเนี้ยเออกูมาแล้วกูมาแล้วอยู่ตรงนี้แหละก็เออกูก็อยู่ตรงนี้แหละมึงว่าควรเข้ามั้ยวะเออก็ถามกันกูไม่เข้าหรอกว่ากลับอ่ะก็กลับไปนอนหนีไปเลยห้องคณะอะไรเรียนคณะอะไรครุศาสตร์สาขาดนตรีครับในช่วงของการเป็นนักศึกษามันจะต้องมีช่วงของการไปเป็นครูเค้าเรียกอะไรนักศึกษาฝึกสอนเป็นครูฝึกสอนสนุกไหมสนุกสนุกตอนที่เราเรียนอยู่อะเราอยากให้ครูไม่สอนแต่พอเรามาเป็นครูอะเราไม่อยากมีวันหยุดอยากไปสอนอยากสอนทุกวันครับเราสอนวิชาอะไรนะดนตรีครับดนตรีสากลเราเล่นอะไรเป็นบ้างกีตาร์คลาสสิกกีตาร์ปกติครับอะคูสติกแล้วก็เปียโนตอนไปเรียนหนังสืออะเราได้เงินเดือนเท่าไหร่พ่อจะให้ค่าหอมาเดือนละ 3,000 ครับเดือนละ 3,000 ค่าหอบวกลบแล้วก็เหลืออยู่ประมาณ400มั้งหรือประมาณ400กินอยู่ยังไงตอนนั้นผมเป็นในแบบอยู่ด้วยก็จะมีงานเดินแบบผ้าไหมเดินอะไรเงี้ยครับเราก็เก็บเล็กเก็บน้อยไปแล้วก็สมมุติได้ให้มา 5,000 อย่างเงี้ยผมก็เก็บผมก็ซื้อทองเก็บไว้ส่งให้ย่าบ้างอะไรเงี้ยแล้วไออาชีพอื่นเราเคยคิดว่าจะไปทำมั้งมั้ยเสิร์ฟอะไรเคยมั้งมั้ยเป็นอะไรวะหมูกระทะเสิร์ฟหมูกระทะทำไมต้องไปจ้องที่หมูกระทะคือตอนนั้นมันเป็นอาชีพยอดฮิตแม่มันดูสนุกดีน่าสนุกดีแต่พอคิดภาพแล้วโหนักเรียนรู้จักเราตั้ง 3,000 คนนะถ้าสมมุติว่าวันนั้นนักเรียนไปกินหมูกระทะเออแล้วอะไรทำไงมันใช้เราก็จะเออมันก็ใช้เราอย่างเงี้ยเสียฟอร์มครูอ่ะก็เลยแบบเออเอาไว้ก่อนดีกว่าเงี้ยก็ไปจีบแม่ที่โรงอาหารชอบกันไปจีบคุยหวานหวานไปแม่ก็จะให้ข้าวเยอะพูดยังไงพูดยังไงวะโอ้แต่งตัวงามเลยครับมือนี่แค่นี้เขาก็แบบนี้แล้วนะโอ้ผู้เบาสมผู้เบาหย่องแล้วมือนี่อยากกินยังแต่ลูกเนี่ยผมก็เลือกเลยเขาเนี่ยผมก็เลือกทีนี้เราไม่เป็นตำรวจละครับแล้วเรามุ่งมาทางไหนละคราวนี้มันเกิดจากการที่ผมสอบข้าราชการครูได้ครับในโครงการครูคืนถิ่นตอนนั้นครูคืนถิ่นอ่ะมันสอบยากมากมันรับแค่คนเดียวครับสอบกี่คนโอ้เยอะครับเป็นพันเลยครับพันสองพันแล้วเอาคนเดียวเหรอเอาคนเดียวครับแล้วเราได้ได้แล้วพอสอบได้ด่านต่อไปคือต้องใช้คะแนนโทอีกกับโทเฟลอะไรก็ได้ให้เลือก2 อย่างนี้ผมก็เลยต้องเข้ามาสอบที่กรุงเทพก็มาอยู่กับอาพอเข้ามาสอบอ่ะเงินเก็บเราอ่ะครั้งสอบต่อครั้งอ่ะมันเยอะเงินมันก็ต้องใช้เงินพอสมควรค่าเดินทางค่าอะไรอย่างเงี้ยก็ขายทองที่มี2บาทก็ขายหมดแล้วก็สอบผมสอบอยู่16รอบไม่ผ่านกี่เดือน16รอบเดือนเดียวครับเดือนเดียวมันก็เลยต้องแบบเฮ้ยเอาใหม่ว่ะขอสอบอีกทีนึงขอสอบแล้วเอาเงินขายทองอ่ะแล้วไปเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มแล้วก็กลับมาสอบใหม่ขาดอยู่แบบนี้ไม่ได้สักทีจนเวลาระยะเวลาที่จะยื่นอ่ะมันจะหมดแล้วเขาให้เวลาแค่1เดือนอพอถึงวันสุดท้ายผมสอบเงินผมก็หมดผ่านไหมไม่ผ่านผมจำได้ว่าตอนนั้นผมหมดเงินติดตัวเลยนะประมาณหมดทุกอย่างอ่ะในชีวิตคือ60,000 คือเยอะมากครับชีวิตผมอ่ะมันหมดเลยเพราะงานทำงานด้วยตอนนั้นผมก็เป็นเอ็กซ์ต้าเป็นอะไรไปด้วยไงครับเอ็กซ์ต้าคือทำอะไรบรรยากาศเอ็กซ์ต้าบรรยากาศนักแสดงประกอบอะไรไหมห้าสี่สามสองบรรยากาศเดินหันหลังหันหลังฮัลโหลคุยโทรศัพท์อะไรเงี้ยเอ็กซ์ต้าตัวประกอบที่แบบรวมกันหลายหลายคนเงี้ยใช่แล้วเราทำไงอ่ะก็เงินหมดก็เศร้าอยู่ครับช่วงนั้นเพราะมันยากกว่าจะพับเหมือนจะได้แล้วก็ไม่ได้เหมือนจะได้แล้วก็ไม่ได้เลยคิดว่ามันไม่เหมาะกับเราหรือเปล่าวะเพื่อนน่ะก็เลยชวนไปเฮ้ยมีโครงการใหม่เปิดเป็นครูกทม.เดี๋ยวจะสอบอีก
ติดอีกพอติดปุ๊บคราวนี้ช่องเรียกเราไปสมัครไว้หรอไม่ครับเขาเห็นจากรายการรู้ไหมใครโสดกับโฆษณาตัวหนึ่งที่พี่บอยเห็นนี่เราก็ผ่านเลยมาเยอะเนาะจะเป็นตำรวจก็ไม่ได้เป็นอาจจะเป็นครูก็ไม่ได้เป็นจะเป็นคราวนี้ก็หันมาจะเป็นนักแสดงอ่ะมีค่ายอื่น เรียกเข้าไปคุยด้วยครับเรียกเข้าไปแล้วก็พอคุยกันแล้วก็ไม่เอาเขาบอกว่าแต่งตัวมาอย่างนี้หรออะไรอย่างเงี้ยคือบอกว่าไงก็ผมไม่มีตังค์ขนาดที่ต้องไปซื้อแบรนด์เนมใส่ไหมอ่ะผมไม่มีเสื้อเสื้อดีๆของผมมันอาจจะไม่ใช่เสื้อดีๆแล้วแต่งตัวเป็นไงผมก็ผมไปกางเกงยีนคอนเวิร์ตเสื้อยืดเราก็คิดว่าเนี่ยแม่งเท่สุดแล้วจนเนี่ยครับมาเจอพี่บอยก็ตอนนั้นมันอยู่ระหว่างการตัดสินใจว่าจะเลือกบรรจุครูกับจะเลือกเซ็นสัญญาที่ช่องก็คิดอยู่พอสมควรอยู่ครับว่าจะเลือกอะไรดีเพราะอีกฝั่งนึงคือย่าก็อยากให้เป็นข้าราชการเพราะคนต่างจังหวัดนะเนาะเขาก็อยากเห็นลูกข้าราชการมีอาชีพที่มั่นคงอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นนักแสดงมันจะดังไหมมันจะมีรายได้ตลอดหรือเปล่าอย่างเงี้ยเขาก็เลยคิดผมก็คิดว่าจะเอายังไงดีตอนนั้นคิดว่าเป็นนักแสดงอะโอกาสแบบนี้มันจะเข้ามาหาคนคนหนึ่งอะมันมีสักกี่ครั้งยากกว่าแต่ตรงเนี้ยตรงสอบมันก็ยากเพราะมันรับน้อยแต่เรามีความรู้อยู่แล้วนี่สอบเมื่อไหร่ก็ได้ด้วยสอบตอนไหนก็ได้ถ้าอายุยังไม่เกินหรือไม่เราเก็บเงินฝั่งนี้ให้ได้เยอะๆแล้วไปเปิดโรงเรียนก็ได้ถ้าเรายังรักในการสอนอยู่ผมก็จะไม่ทิ้งนะผมยังไม่ทิ้งใบประกอบอะไรของผมผมยังต่ออยู่ตลอดแล้วก็ยังมีความฝันว่าอยากเปิดโรงเรียนอยู่ถ้าสมมุติว่าวันนึงที่เราไม่มีงานทำจริงๆอย่างเงี้ยก็คงจะเป็นครูตรงจุดเนี้ยกลับไปเป็นครูของเราได้ที่เราชอบเงี้ยแล้วสุดท้ายผมก็มาเลือกนักแสดงก่อนหน้านั้นเราแคสงานไปอะไรที่นู่นที่นี่มันแล้วแต่งานเลยแม่บางงานอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าอยากได้ลุกเป็นบ้านอะไรอย่างเงี้ยแหละเขาก็ไปแคสผมก็ไปแคสก็ไปได้บางเดือนเนี่ยไม่มีงานเลยแคสทีเยอะเดือนนึงเกือบทุกวันแม่วันนึงอ่ะบางครั้งก็มี2งาน3งานวิ่งแคสเอาตังค์ไปค่ารถที่ไหนเอาตังค์ค่ารถไปจากไหนนะที่หาได้มาครับหมุนเอาสมมติว่าเราได้งานตัวเมนมา 20,000 อย่างเงี้ยใช่มั้ยเราก็เก็บไว้ได้ 20,000 เอาไว้ใช้เดือนต่อไปในการหมุนค่าต่างๆนานาพอได้มาอีกบางครั้งฟุกได้งานเยอะๆแบบ 80,000 90,000 อย่างเงี้ยอ่ะสมมุติตอนนั้นมันก็คือเยอะของเราแล้วอ่ะเราก็เก็บไว้แล้วก็ส่งทางบ้านแล้วก็หมุนของตัวเองอยู่อย่างเงี้ยครับบางครั้งเงินก้อนใหญ่ๆก้อนเดียวมันอยู่ประมาณ 3-4 เดือนจนที่สุดเราเลือกที่จะอยู่กับช่องวันใช่ครับเลือกอยู่ช่องวันอย่างแรกเลยถ้าให้เปลี่ยนเรื่องหน้าเรื่องอะไรเงี้ยผมไม่เอาผมไม่เซ็นผมไม่เปลี่ยนผมอยากเป็นของผมอย่างงี้พ่อแม่ให้มาอย่างงี้คือโอเคแล้วนี่เราคืนหน้ายังไม่ได้ผ่านการสัญญกรรมใดๆครับใดๆเลยเหรอจมูกนี้ก็คือจมูกที่จมูกจริงพ่อแม่ให้มาเลยเหรอใช่ครับของจริงหมดเลยโอ้โหเรานี่ลำหักลำโค่นเราไม่เบาเลยผ งาดง้ำเหมือนกันนะยิ่งใหญ่จมูกครับใช่จมูกเรานี่ยิ่งใหญ่สมกับเป็นหน้าเป็นตาของคนอีสานเลยนะว่าคนอีสานเราใหญ่ไม่น้อยหน้าใคร จมูกจมูกของเราคิดว่าเรามาถูกทางไหมถูกทางตอนแรกคิดว่าไม่ถูกแม่ผมไม่มีความธรรมชาติในตัวผมอะทรงแบบเก๊กๆอะแม่มันขี้เก๊กอะสนับสนุนโดยไทรลาจีน่าสนับสนุนโดย The Origin Clinic 02-578-4444แล้วยังไงมันเป็นทรงไหนอะทรงแบบเก๊กๆอะแม่มันขี้เก๊กอะ ผมจะกินน้ำผมก็นึกภาพออกเดี๋ยวขอถ่ายรูปหน่อยค่ะทำยากอะขอถ่ายรูปหน่อยค่ะคนจะบอกว่าขี้มาดขี้มาดขี้มาดคือวางขี้เก๊กท่าขี้เก๊กแล้วก็จะเป็นแบบเนี้ยเรื่อยๆแล้วเวลาไปแสดงเอ้าโอ๊ยนานไม่มีใครทักเราเลยเหรอเขาทักแต่เราก็คิดว่ามันดีไงเขาทักว่าอะไรโอ้ขี้เก๊กมึงขี้เก๊กติดหล่ออะไรเงี้ยเขาค่อยๆทำให้เราเข้าใจได้ว่ามึงเป็นมึงเหอะคนเขาจะรักที่ความสามารถมึงก็ไม่ได้รักความขี้เก๊กของมึงอะไรเงี้ยมันจะมีบางครั้งเวลาเราคุยกันแล้วมันหลุดออกมาด้วยความธรรมชาติของเราแม่มันหลุดมาเองเขาบอกเออแบบเนี้ยฮะแบบไหนวะจำไม่ได้เราก็กลับไปเป็นขี้เก๊กเหมือนเดิมเรามีชื่อเสียงมากๆตอนเนี้ยผู้หญิงเข้าหาเรามีไหมมีครับวันเนี้ยสเปคเราเปลี่ยนไปถึงไหนละพอมาถึงโตขนาดเนี้ยมันรู้สึกว่ามันไม่มีสเปคแม่มันแค่ถูกใจเอาแล้วอย่างไรถูกใจกินป่นกินปลาลงปลาอะไรกินได้ไหมผมว่าเขาชอบ
คนเดี๋ยวนี้แบบสาวๆก็ชอบสไตล์กินปลากินอะไรอย่างเงี้ยอาหารแปลกๆเงี้ยกบช็อตอะไรเฮ้ยแต่ผมไม่กินนะแม่เกลียดช็อตเกลียดช็อตอย่างเงี้ยน่ากลัวเออผมอ่ะเป็นคนไม่กินกบเกลียดไม่กินปลาไหลเออแต่จับได้อะไรได้จับได้แต่ไม่กินงูอะไรยังจับมาแล้วเลยใช่ครับแต่ไม่กินไม่กลัวอะไรเลยเคยหลอกให้โดนกินงูครั้งนึงกินมาแล้วโอ้แล้วก็ไม่กินอีกเลยลูกต้องไม่พูดอย่างนั้นอะไรอ๋อกินงูคนดูของเราอ่ะมีหลากหลายมีความต่างของเพศสภาพอยู่เยอะมากและทัศนคติหนูต้องไม่กินงูลูกเขาอาจจะไม่เขาอาจจะไม่ได้คิดในมุมเพศใสแบบเราโอเคงูนี่ที่หมายถึงสัตว์ชนิดหนึ่งผัดย่างงูย่างงูผัดเป็ดงูไม่กินย่างงูไม่กินถ้ากินงูไม่ต้องคิดมันไม่กินอยู่แล้วเราเคยคิดไหมว่าเอ้ยมีแฟนก็ได้อะไรเงี้ยคิดไหมเออมีแฟนก็ได้หรือว่าเอากูช่วงโมง2สัปปีนี่กูขอทำงานเยอะๆก่อนอะไรเงี้ยอยากมีตังก่อนแม่เราตังไปทำอะไรก่อนใช่นี่ตอนที่เราเรียนอยู่ตอนแต่ก่อนอ่ะมันก็ไม่มันต้องจ่ายค่าเทอมจ่ายค่ากินอยู่ใช่ไหมย่าเขาไปยืมไปอะไรมากองทุนหมู่บ้านเงี้ยก็ตรงนั้นมันก็สะสมกันเยอะพอสมควรเนี่ยตอนนี้ก็โปะได้แล้วแต่มันยังมีเรื่องบ้านที่อยากจะทำให้ย่าอีกสเต็ปต่อไปคือมีบ้านใช่ๆหลังคาเปิดไว้รอบนึงนะครับมันเปิดเพราะอะไรลมมันแรงแม่เวลาหน้าฝนน่ะลมตีแรงแล้วน้ำท่วมทีนึงอ่ะบ้านผมติดห้วยใช่ป่ะเวลาน้ำท่วมข้างล่างสีมันก็อันนี้หมดแล้วเฟอร์นิเจอร์มันก็เละอะไรไปหมดก็อยากทำใหม่ถ้าแบบบอกว่าอยากจะขอบคุณในวันที่เราแบบเรื่องคุณชายเขาประสบความสำเร็จแล้วอยากขอบคุณใครที่สุดอันดับแรกก็ขอบคุณทั้งย่าทั้งปู่ที่อยู่บนสวรรค์ด้วยนะครับที่เลี้ยงจะมาให้โตมาในคำนองคลองธรรมที่ดีตั้งแต่เด็กๆแล้วก็ขอบคุณผู้ใหญ่ครับทุกคนที่ให้โอกาสขอบคุณทั้งทีมบททางพุ่มกับนะครับขอบคุณมากๆแล้วก็ขอบคุณแฟนคลับทุกคนที่เอ็นดูทั้งผมแล้วก็พี่ฟิล์มด้วยอย่างเงี้ยคือตอนเราทำกันเราเหนื่อยกันมากเลยครับเราไม่คิดถึงผลลัพธ์อะไรทั้งนั้นแต่ขอให้ทุกคนได้เมสเซจทุกอย่างกลับไปแล้วมันก็เป็นผลตอบรับกลับมาที่ดีจริงๆขอบคุณที่คอยอยู่กับพวกเราทุกๆงานอีเวนต์เลยวันนี้คือคุยสนุกมากแล้วมีความแบบจะมีอีกคนที่ยอมรับว่าตัวเองเก๊กวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยขอบคุณแจมและชะตาค่ะขอบคุณครับแม่ครับเดี๋ยวไปพบกับผู้หญิงคนหนึ่งนะคะที่มีความเกี่ยวข้องกับแจมและชะตาจะพากันไปเมาส์เรื่องแจมอีกรอบนึงจะเป็นใครไปติดตามกันค่ะและผู้หญิงที่จะพามาเมาส์ในเรื่องของแจมและชะตาก็คือผู้หญิงคนนี้ค่ะกิ๊กมายุรินสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะคุณแม่ของอะไรนะคะคุณแม่เลี้ยงแม่บัวคืออะไรนะเราลูกเขยแม่บัวเราไปปฏิบัติธรรมหรือเราไปทำอะไรทำไมเราเลือกจำอะไรไม่ได้หลายเรื่องสรุปแล้วคุณเล่นกี่เรื่องคุณจำไม่ได้แล้วว่าคุณเป็นอะไรกับเขาคือจริงๆหนูจะพูดว่าหนูว่าเป็นแม่เลี้ยงเขาว่าเป็นลูกเขยหนูเพราะว่าตอนละครออกอากาศพี่กิ๊บมีคนมาขอสมัครเป็นลูกเขยหนูเต็มเลยเพราะว่าลูกเลี้ยงหนูเป็นนายเอกใช่เป็นนายเอกอันนี้ลูกตัวจริงๆของแจมกับเนี่ยกับที่ออกทีวีเหมือนกันไหมในกองนะทำอะไรวันในกองอะสงสารแจมมากเลยโดนพุ่งกับดุตลอดเวลาพัฒนาการเขาดีไหมถามหนูว่าแจมเขาก็เป็นคนหนึ่งที่เล่นละครดีแล้วพอได้รู้ประวัติที่ผ่านมาของเขาเนาะชีวิตความเป็นมาเขาก็เลยรู้สึกว่าเออเด็กคนนี้เขามีของนะนี่หนูกำลังจะชวนเขาไปปฏิบัติธรรมกับหนูค่ะนี่ก็ล่าสุดนี่ก็จะชวนเขาเข้าขับเฮาทำมากระดูแล้วค่ะพี่คิมน้องเขาดูดีมากเขามีแววที่สุดตั้งคนนี้นี่เราไปปฏิบัติธรรมมาจริงๆหรอเว็ดพี่กิ๊กแต่นี่คือตัวจริงของกิ๊กไม่รู้จริงกิ๊กจะเป็นคนที่แบบช่วงปฏิบัติธรรมก็เข้าหมดปฏิบัติธรรมปิดวาจาอะไรเงี้ยแล้วช่วงปกตินางก็จะสนุกเคฮาบ้าบอแบบนี้เดี๋ยวก่อนปีนี้ไม่ใช่แล้ว47ค่ะทำไมฉันเจอหน้าเธอทีไรหน้าเธอจะแบบเหมือนอายุของเธอเนี่ยมันน้อยกว่าปกติอยู่5ปีอ่ะสาธุค่ะสมพรปากกับพี่คิมหนูแล้วเวลาไปปฏิบัติธรรมอ่ะทาครีมก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้แล้วก็หน้าหงุดหงิดตอนที่หนูไปบวชปฏิบัติธรรมเนี่ยหนูไม่ใช้ครีมใดๆเลยเนาะที่ผ่านมาตอนที่กิ๊กไปบวชปฏิบัติธรรมที่พม่าเป็นแม่ชีสีชมพูเนี่ยเกือบ7เดือนตอนนั้นนะคือเราถือศีลเคร่งครัดเราไม่มีการแบบใช้เครื่องประทินผิวใดๆล้างหน้าแต่น้ำเปล่าอย่างเดียวค่ะพี่คิมแล้วแดดเปรี้ยงๆอ่ะนะใช่แล้วหนูก็เดินสู้แดดมากลมเริ่มก็ไม่ใช่อ้าวก็เราปล่อยวางแล้วอ่ะจะดูแลตัวเองเพื่อแล้วอากาศมันแห้งมากเลยนะคุณก็ไม่ใช้หนูก็ถือว่าหนูถือศีลเคร่งครัดเพราะว่าเราเป็นแม่ชีโลโกนหัวไง
พี่คีมเราก็ต้องแบบว่าเราเป็นนักบวชแล้วอะต้องปล่อยวางค่ะเกือบ7เดือนทีนี้เนี่ยกิ๊กอยากให้คุณผู้ชมได้เห็นให้พี่คิมได้เห็นรูปว่าตอนที่กิ๊กแบบหลังจากลาสิกขากลับมาแล้วเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงบ้างคือมันเป็นธรรมชาติมากเลยนะคะผิวพอเราไม่ดูแลปุ๊บมันก็แห้งแห้งเหมือนดินแห้งๆอะค่ะพอมันแห้งปุ๊บริ้วรอยมันตามมาเยอะมากค่ะพี่คิมไม่ว่าจะเป็นริ้วรอยที่หน้าผากหางตานี่เป็นขีดๆๆเลยนะคะร่องแก้มก็มาใต้ตาเนี่ยหมองคล้ำแล้วก็มีขีดเล็กๆๆเกิดขึ้นตรงเนี้ยจุดรับแดดเนี่ยก็เป็นจุดๆๆๆเนี่ยสีผิวหน้าไม่สม่ำเสมอเลยรูขุมขนใหญ่ขึ้นอีกอ่ะคือพอเราไม่ดูแลปุ๊บกลับมาทำงานต้องทำไงอ่ะหนูก็ต้องหาตัวช่วยพี่คิมค่ะโชคดีมากทำมาจัดสรรบุญส่งมากเจอพี่โน่พี่โน่พี่คิมเราเจอป่าโน่เราก็รู้ว่าป่าโน่เราทำไมแบบตัวจริงหน้าใสกิ๊กอ่ะแล้วเนี่ยเป็นคนเลือกอะไรเยอะแยะแบบอ๋อใช่เพราะเป็นพี่โน่และเป็นเครดิตพี่โน่คุณผู้ชมค่ะกิ๊กเลยมีโอกาสได้ใช้ผลิตภัณฑ์ดีๆอันนี้เลยทริลาจิน่าต้องบอกว่าชอบมากเพราะว่าเขาตัวเดียวจบนะคะเขาเป็นเซรั่มเนื้อเข้มข้นแต่ว่าเขาไม่เหนียวเหนอะหนะซึมลงสู่ผิวได้อย่างรวดเร็วเวลากิ๊กใช้นี่นะกิ๊กใช้แบบตัวเดียวโบกทั้งหน้าเลยค่ะโบกหน้าใต้ตาคอพี่โบกมาถึงนี่ใช่ต้องเรียนคุณผู้ชมอย่างนี้ค่ะว่าช่วงแรกที่กิ๊กใช้ปุ๊บตื่นนอนขึ้นมาอุ๊ยทำไมหน้าเรามันแอบดูใสขึ้นอะก็เลยรู้สึกว่าพี่คิมหนูก็ไม่มั่นใจเนาะให้เรามโนไปเองหรือเปล่าก็เลยรู้สึกว่าไม่อยากมโนเลยตั้งใจพิสูจน์เขาอย่างต่อเนื่องเช้าเย็นเช้าเย็นจนหมดไป2กระปุกค่ะพี่คิมคือพอหมด2กระปุกปุ๊บผิวหน้าพอนุ่มชุ่มชื้นขึ้นปุ๊บริ้วรอยที่เคยมีปัญหามันแลดูเบาบางลงไม่ว่าจะเป็นริ้วรอยที่หน้าผากหางตาแล้วก็ร่องแก้มนะคะใต้ตามันก็ที่เคยมีความหมองคล้ำมันก็แลดูดีขึ้นขีดเล็กๆๆมันก็แลดูจางลงนะคะแล้วก็ที่สำคัญหน้าตาโดยรวมเราดูกระจ่างใสขึ้นต้องบอกว่ากิ๊กใช้ทริลาจิน่าเองจริงๆทุกวันไม่โกหกไม่ได้ผิดศีลค่ะและที่สำคัญคือใช้ผิวหน้าของตัวเองพิสูจน์แทนคุณผู้ชมแล้วว่าทริลาจิน่าดีจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นอยากให้คุณผู้ชมได้มีโอกาสเริ่มต้นปีใหม่ด้วยสิ่งดีๆค่ะกิ๊กก็เลยต้องจัดโปรสุดพิเศษโปรสุดปังนะคะที่เป็นโปรเซรั่มล้วนๆชุดใหญ่ของทริลาจิน่ามาฝากคุณผู้ชมให้กับรายการพี่คิมเป็นรายการแรกเลยทีเดียวนะคะมาปิ้งเปี้ยงปังๆเลยค่ะโทรมาตอนนี้เลยค่ะที่1577หรือ LINE @trilagina สำหรับคุณผู้ชมที่โทรมาภายใน5นาทีนี้ไม่จำกัดสายรับไปเลยค่ะโปรสุดพิเศษโปรนี้ค่ะทริลาจิน่า2กระปุกใหญ่ไม่พอนะคะแล้วแถมไปเลยอีก3กระปุกขนาดพกพาเรียกว่า5ชิ้นนี้ราคาปกติ 8,800 บาทแต่วันคุณผู้ชมจ่ายเพียง 2,990 บาทเท่านั้นเซตนี้ใช้กันไปยาวๆ 3-4 เดือนนะคะเป็นโปรเซรั่มล้วนๆค่ะซื้อ1แถมไปเลย4นะคะตกได้ประมาณ35บาทเท่านั้นสำหรับดาราที่ใช้ในวงการบันเทิงหลายท่านว่าท่านแรกนั่งอยู่ตรงนี้แล้ว พี่เจนนิเฟอร์คิมนะคะมีอามูดีโลกมีพี่นีโน่คุณปานธนพรคุณเอชัยยานะคะพี่ปุ้ยพี่มนวันต้องบอกว่าดาราทุกคนที่เอ่ยนามมานี้ทุกคนใช้จริงและไม่ใช่แค่คนในวงการที่ใช้ทริลาจิน่านะคะพี่คิมค่ะคุณแม่กิ๊กอายุ74ก็ใช้ค่ะและทริลาจิน่าเนี่ยเขาดีจริงๆถ้าของไม่ดีจริงอยู่มาไม่ได้15ปีนะคะต้องบอกว่าทุกคนใช้แล้วเห็นผลจริงๆโทรมาตอนนี้ที่1577หรือ LINE @trilagina นะคะซื้อ1แถม4รับไปเลยค่ะทริลาจิน่า1กระปุกใหญ่แถมไปเลยอีก1กระปุกใหญ่ไม่พอเรามีขนาดพกพามอบให้อีก3กระปุกนะคะโปรเซรั่มล้วนๆ5ชิ้นนี้ราคาเต็ม 8,800 บาทแต่พี่คุณผู้ชมจ่ายเพียง 2,990 บาทเท่านั้นค่ะตอนนี้เวลาเหลือไม่ถึง3นาทีนะคะรีบโทรมาตอนนี้ยังทันแต่ย้ำคุณผู้ชมค่ะว่าให้เฉพาะรายการพี่คิมรายการนี้รายการเดียวไม่ต้องไปรอรายการอื่นเลยค่ะเพราะว่าวันนี้คุ้มที่สุดแล้วจริงๆค่ะเดี๋ยวก่อน5นาทีที่ให้นี่กำลังจะหมดลงแล้วแต่ยังมีสายรอที่จะโทรเข้าอีกแบบขังกันเป็นตับอย่างนี้พี่ว่าเอางี้ขอความกรุณาคุณแม่ชีของเรานะคะขอเพิ่มเวลาให้พี่อีกสักหน่อยนึงคือโปรเนี้ยมัน5กระปุกล้วนๆคุ้มๆแบบนี้มันคุ้มมากแล้วแล้วยังให้5นาทีนี้ไม่จำกัดสายปกติเขาให้แค่200สายเองแต่ว่าวันนี้เสียใจจริงๆค่ะเพิ่มให้ไม่ได้แล้วจริงๆพูดเหมือนจะเพิ่มใช่ไหมแต่วันนี้เพิ่มไม่ได้แล้วจริงๆค่ะแต่คุณผู้ชมค่ะอย่าเพิ่งตอนนี้ยังมีเวลายังมีเวลากดย้ำๆก่อนกดย้ำๆรีบโทรมาก่อนยังไงก็ทันโทรมาตอนนี้นะคะที่1577หรือ LINE @trilagina นะคะทริลาจิน่า1กระปุกใหญ่แถมไปเลยอีก1กระปุกใหญ่ไม่พอเรามีขนาดพกพามอบให้ด้วยอีก3กระปุกนะคะตกไปแค่ประมาณ3
35บาทเท่านั้นนะคะจ่าย 2,990 เราจัดส่งฟรีทั่วประเทศรับของก่อนค่อยจ่ายเงินแล้วก็รูดบัตรได้ด้วยนะคะให้แค่รายการพี่คิมรายการเดียวเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมค่ะโหวันนี้ต้องขอบคุณคุณกิ๊กมายุรินทร์มากที่มาให้โปรดีๆแบบนี้ขอบคุณมากค่ะระหว่างนี้รีบกด1577มาเลยนะคะ1577ตอนนี้ยังไม่หมด5นาทีรีบโทรมาเลยค่ะ1577ค่ะคำถามท้ายรายการนะคะถามว่าแจมรัชตะเป็นคนจังหวัดอะไรและอยู่หมู่บ้านอะไรทราบคำตอบแล้วเข้ามาตอบได้ที่ My Channel Official นะคะของรางวัลของเราคือกระทะโคเรียคิงรุ่น Diamond X Series รุ่นใหม่ล่าสุดจากโคเรียคิงค่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะไวเลตหลุดลงตูด มันไม่ได้ล้วงจากข้างหลังนะเนี่ยคือล้วงจากข้างหน้าแล้วอ้อมไปเก็บข้างหลังนะยังไม่พันไปไหมมันยังติดกลวยตรงกลางอยู่อ่านแล้วเธอก็ไม่เห็นตอบยังกับว่าฉันนั้นไม่สำคัญตืด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 จบแล้วเหรอโอ้ตัดจบแบบอยู่อย่างเงี้ยอมรินทร์ทีวี